สวัสดีค่ะวันนี้คือแม่สันสนีมาพบในเวลาเช้าๆเจ็ดนาฬิกากับช่วงของการที่จะนำเสนอว่าการใช้ชีวิตที่ชอบด้วยวิธีการที่จะสื่อสารหรือใช้คำว่าวาจาชอบเป็นอย่างไรเล่านะคะการสื่อสารเนี่ยถือเป็นศิลป์ของชีวิตทีเดียวค่ะแค่เรามีหน้าตาที่ยิ้มแย้มตื่นขึ้นมา ทำร่างกายของเราให้สะอาดสะอ้านควรต่อการที่จะสื่อสารตั้งแต่เรารู้จักที่จะยิ้มให้กับคนเราสามารถที่จะสบตาคนหรือเจรจากับผู้คนที่จะทำให้เกิดมิตรภาพเกิดความสุขเกิดแรงบันดาลใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นศีลของวิถีชีวิตประจำวันของเรานะคะการทำรายการของเราอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงสัมมาวาจาหรือวาจาชอบนั่นเองการสื่อสารเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเจตนาเอาไว้ก่อนค่ะเช่นเราปรารถนาที่จะสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งเราอ่านใจเขาได้ว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งนะคะในขณะที่เราก็สร้างแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีเป็นการสื่อสารที่ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลรอจังหวะเวลาและบางครั้งถ้าโอกาสไม่ควรเราก็อาจจะต้องนิ่งเสียถึงแม้ว่าเขาจะศรัทธาเราแต่ในขณะนั้นเราอาจจะเห็นว่าเขาไม่ควรกับการที่จะฟังการสื่อสารของเราก็ต้องรอได้คอยได้ให้โอกาสคนที่มีความอ่อนแอ ได้ตกตะกอนตัวเองก่อนอันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดค่ะการมองและหาพื้นที่ที่จะเห็นกันให้ชัดถึงเรื่องความสุขความทุกข์ในใจแล้วใช้วาจาชอบของเราค่อยๆชี้ชวนวิงวอนหรือบางกรณีก็ต้องขนาบกันเลยทีเดียวนะคะสิ่ในเรื่องของสมาวาจาเป็นข้อที่น่าสนใจมากว่า พระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกกรณีสัมมาวาจาเป็นศิลข้อที่หนึ่งในการที่จะบรรลุธรรมเป็นการสื่อสารที่มันนำไปสู่ความทุกข์ได้ง่ายนะคะเช่นการฆ่าการลักการมีชีวิตท,ที่สมอสนทางเพศมันยังเป็นไปเป็นกรณีเฉพาะนะคะแต่การสื่อสารเนี่ยมันทำให้เกิดมวลรวมของการเข้าใจผิด และทําให้เกิดความทุกข์มากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นการที่มีศีลในอริยมรรคที่เริ่มต้นจากสัมมาวาจาก่อนที่จะไปถึงสัมมากรรมันตะและสัมมาอาชีวะจึงเป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าทําไมความทุกข์ของการสื่อสารมันจึงมากมายกว่าความทุกข์ของการที่จะระมัดระวังการลักขโมยการเบียดเบียนการสัมศอนทางเพศคือความทุกข์มาเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะ ในศีลไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมมาวาจาสัมมารกรรมมันตะสมาอาชีวะข้อสังเกตคือทําไมสัมมาวาจาจึงขึ้นมาเป็นข้อที่หนึ่งในศีลของอริยมรรคคุณแม่ก็เดินขึ้นมาแม้กระทั่งได้ยินเสียงนกตัวเดิมอืมมันก็สื่อสารถ้าเราหยุดฟังเราก็จะเข้าใจว่าเสียงที่เรากําลังได้ยินอยู่เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง ในยะที่จะทำให้เราได้กลับไปฟังเสียงใจของเราด้วยทุกเสียงเป็นธรรมชาติที่ช้ำให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างคนที่รอได้คอยได้นะคะผ่านตรงนี้แป๊บหนึ่งขอแวะนิดนึงเพื่อจะเล่าบรรยากาศของการทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในที่ลมๆนะคะอันนี้เราได้เห็นเลยค่ะว่าทำงานของคณะทำงานที่เราเอาใบ เอากระสอบนะคะแล้วก็มาทำให้เกิดเป็นบอ่อน้ำอย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นบอ่อน้ำที่จะทำให้เกิดการเก็บกักน้ำนะคะที่ไหลลงมาจากผหัตของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์แล้วก็ตกออกมาเป็นเหมือนตะกอนที่ทำให้พวกเรามีความตระหนักถึงการช่วยให้บริเวณของภูเขาหรือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะมีน้ำได้ ในกรณีที่หน้าแรงนะคะเมื่อการเก็บกักน้ำอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณเด็กๆของ ISV กับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่ก็พยายามมากแต่เดี๋ยวเราอาจจะต้องพูดถึงวิธีการรักษาก้อนหินที่จะไม่สกรปรกไปด้วยน้ำปูนหรือน้ำปูนที่มันจะไม่ไหลาบาลงมาก็เป็นงานที่ยากอยู่เพราะว่ามันมีผู้คนเข้ามาเป็นอาสาสมัครเยอะนะคะ และอาสาสมัครแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการทำงานที่มีประสบการณ์ต่างกันแต่ถ้าเผื่อเป็นกรณีของการรักษาสิ่งแวดล้อมเราก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำปูนกับพื้นที่ที่เรามีต้นไม้ใหม่ๆซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการสื่อสารที่ก็ต้องใช้สัมมาวาจาในการทำความเข้าใจแม่สังเกตว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแก้มันได้ด้วยอะไร แต่วิธีการที่เรากําลังจะสื่อสารกับคนในนี้ก็คือว่าเฮ้ยเราจะป้องกันมันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นได้อย่างไรอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะคือการมีชีวิตที่ชอบนะคะแล้วก็มีความเพียรที่จะไม่ทําสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วการสื่อสารมันก็จะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีค่ะ อย่างในกรณีที่คุณแม่มองเห็นการสื่อสารกับคนกลุ่มเล็กๆซึ่งเราสามารถอ่านอ่านออกนะคะเวลาที่เราอ่านใจของเราได้เราเข้าใจบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็เห็นว่าการสื่อสารอย่างในกรณีที่เราสื่อสารได้เฉพาะกลุ่มเล็กๆเ,เราก็สื่อสารก่อนเพื่อจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมตรงเนี้มันควรจะอะไรก็ว่าไปแล้วก็การชี้ชวนการให้โอกาสการส่งผล ในงานที่จะทําให้คนไม่ประมาทขาดสติในการใช้ชีวิตก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคและวิธีการที่พวกเราเองก็อยากให้การสนทนาในวันนี้ของเรานะคะเป็นไปเพื่อที่จะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปหาพื้นที่ที่เราจะนั่งได้แล้วก็อาจจะต้องนั่งคุยแต่ก่อนที่เราจะนั่งคุยในที่ที่เราจำเป็นที่จะต้อง ตรวจงานไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจของคณะทำงานที่มีข้อตกลงกันไว้เป็นการสื่อสารที่เป็นข้อตกลงว่าถ้าเราเห็นใครทำอะไรที่ไหนในหุบเขาโพธิสัตว์เราจะใช้สิ่งนั้นขึ้นมาแสดงธรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในกรณีของคุณแม่ที่เดินตอนเช้าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณแม่จะสื่อสารกับคนในหุบเขาโพธิสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรืออาสาสมัครหรือเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จะบอกว่าเราจะทําให้สิ่งแวดล้อมหรือความเป็นไปได้ในการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์นั้นมันเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเป็นการสื่อสารที่จะทําให้เกิดการเกื้อกูลในการที่จะทําให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในการทํางานในทุกทกวันและเป็นการใช้สัมมาวาจาที่เราได้ แสดงทำเนี่ยนะคะสื่อสารและทําให้คนมีความหวังไปได้วยกันตอนนี้คุณแม่ก็เดินขึ้นมาถึงบริเวณที่มันอยู่ด้านบนก็อยากให้ดูสักเล็กน้อยเพื่อจะทําให้เราเห็นว่าการสื่อสารของเราได้ผลนี่ก็เป็นการวางกระสอบที่จะป้องกันหินนะคะนี่กับเอ็นหนึ่งของการสื่อสารที่เราบอกว่าถ้าเราสื่อสารกับใครได้เราทําความเข้าใจเราก็จะได้สิ่งนั้น เราจะไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องรู้เองแต่ในกรณีบางกรณีที่เรามีคนจำนวนมากแล้วเป็นอาสาสมัครหรือเป็นวารันีเราอาจจะต้องมีผู้นำที่ใช้การสื่อสารคือทำไปดยด้วยกันทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นการที่พวกเราได้มีโอกาสเหมือนกับตรวจงานไปด้วยสื่อสารไปด้วยอย่างเช่นคุณแม่ถ้ามองวันนี้ คุณแม่อาจจะบอกว่ากระสอบอาจจะไม่ต้องคุมไปในทุกที่ก็ได้แค่เพียงดูว่าตรงไหนที่มันเช่นมันเป็นก้อนหินเล็กก้อนหินก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ไอน้ําตกเนี่ยมันดูงดงามก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของศิลปะแล้วล่ะค่ะเป็นศิลปะของการสื่อสารสิ่งที่กําลังเห็นอยู่เนี่ย ก็น่าจะเปิดน้ำได้ภายในเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเผื่อว่าเรามีคนทำงานเมื่อวานนี้ก็เป็นคณะทำงานที่หลายกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นหลายกลุ่มที่อาจจะต้องช่วยเขาในการบริหารจัดการการสื่อสารซึ่งคุณแม่เองก็รู้สึกรู้สึกนะคะรู้สึกได้ว่าเราทำงานอย่างคนที่มีวัฒนธรรมเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวกลุ่มเก่าจะมาคุณแม่ก็จะสื่อสารว่าเอ้ยเราจะมีวิธีการทำงานซึ่ง เราจะทําให้คนทํางานก็มีความสุขมองเห็นการทํางานกับเราอย่างมีความสุขหรือเป็นการเรียนรู้ไปร่วมกันเช่นกรณีนั้นน่ะคะ่ะ <s> เขาถามคุณแม่ว่าไอ้ภูเขาที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยคุณแม่อยากจะทําอะไรคุณแม่ก็สื่อสารกับเขาลราก็ทําได้อย่างดีมากนะคะก็ยังรักษาเชฟของการเป็นธรรมชาติแต่เนื่องจากว่าเราเป็นปูนแล้วอยู่ใกล้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่คราวนี้เราก็จะลงรายละเอียดของการสื่อสาร เด็กๆที่เข้ามาช่วยก็ต้องรู้ว่าเจตนาในการไม่ฆ่าเจตนาในการทำงานให้ประสบความสำเร็จโดยวิธีการที่เราอาจจะไม่ต้องมาเสียเวลาในการล้างหินหรือทำอะไรที่มันต้องใช้เวลามากกับการที่จะไปทำให้สิ่งที่เราอาจจะไม่ระมัดระวังนั้นมันต้องไปยุ่งยากอันนี้ก็ต้องใช้การสื่อสาร คุณแม่ได้ยินเสียงน้ําคุณแม่ก็หยุดฟังแล้วก็หาต้นเสียงซึ่งก็จริงก็เห็นแม่ชีกิฟตเดินมาเปิดน้ําอย่างเงี้ยค่ะคือการสื่อสารมันก็คือการเฝ้าสังเกตในทุกสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจะรดน้ําต้นไม้เหรอจะ๊ะจ้ะโอเคให้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนาะจะเป็นการฝึกปฏิบัติ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการสื่อสารค่ะเราให้โอกาสให้โอกาสผู้คนเหมือนคนที่เข้ามาในเนี้ยอาจจะไม่เคยสังเกตว่าเออทำไมคนที่นี่จึงมีความสุขกับการที่จะทำงานคุณแม่ขอยืนยันค่ะว่าการสื่อสารกันยังมีความสุขทำให้คนทำงานที่นี่โดยส่วนใหญ่ที่เป็นอาสาสมัครและ วิถีชีวิตของนักบวชที่นี่จะดำรงไปอย่างมีวัฒนธรรมที่จะพัฒนาไปสู่อริยธรรมเป็นการสื่อสารที่เห็นว่าบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนมันไม่ใช่มีการประชุมกันอย่างชนิดที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแล้วต่างคนต่างเคร่งเครียดแต่เราประชุมกันอยู่ในวิถีชีวิตแม้กระทั่งพอรับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงสื่อสาร ตอน8โมงเชา้าเป็นเสียงระฆังทุกคนจะวางงานไปรับประทานอาหารพิจารณาอาหารสักครึ่งชั่วโมงพอ8โมงครึ่งคุณแม่ก็จะประชุมแต่เป็นการประชุมแบบสอนอย่างนี้ค่ะก็จะเอาสิ่งที่คุณแม่พูดตอนเนี้ยค่ะขึ้นจอในขณะที่ิจรณาอาหารก็จะได้ยินวิธีการแสดงธรรมของคุณแม่และจากนั้นคุณแม่ก็จะสรุปป,ประมวล เป็นการสื่อสารที่ทำให้ในทุกๆวันในทุกๆ24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเราที่คณะไม่ฉีตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงสัญญาณะระฆังแห่งสติแล้วก็ออกมาสาธยายธรรมก็คือการสวดมนต์เมื่อเราได้เห็นว่าคณะไม่ฉีได้สาธยายมนการสื่อสารของเราก็คือไม่ฉีนันทวันก็ตั้งกล้องก็ทำให้การสวดมนต์ของสเสถียรธรรมสถานหนึ่งและ,สะเสถียรธรรมสถานสอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราสลับกันไปมาขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเป็นแม่ข่ายก็ยังมีคนอีก200คนที่สวดมนต์ไปกับเราด้วยนี่คือการใช้สัมมาวาจาในการทำงานที่จะทำให้พวกเราก็รู้ได้ว่าการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้สื่อในปัจจุบันขณะนั้นมันเป็นการชวนกันหรือชี้ชวนวิงวอนที่จะทำให้เราได้มีปัจจุบันขณะ ที่นำมาเอาการสื่อสารนำมาเพื่อความสุขนะคะทีนี้คุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะนั่งทางฝั่งนี้ดีไหมหรือจะให้นั่งทางฝั่งนี้นันทวันโอเคค่ะก็ขอเก้าอี้ตัวเดียวไม่ไม่ต้องมีเบาะอะไรค่ะอันนี้ก็ต้องเห็นว่าถ้าภาคสนามการสื่อสารบอกก็เพื่อให้รู้ว่าความวุ่นวายไม่ต้องอะไรเยอะเลยก็แค่เพียงรู้ว่าคนหนึ่งคนจะทำอะไรที่เบาที่สุด ในขณะที่คุณแม่เองก็ต้องการการช่วยเหลือนะคะขอผ้าซับเหงื่อคุณแม่ด้วยคือการสบตาการมองการเห็นการเกื้อกูลโดยที่เฝ้าสังเกตอย่างมีสติก็เป็นอีกหนึ่งของการสื่อสารที่จะทําให้พวกเราเองสามารถทํางานไปด้วยกันโดยไม่ต้องมาบอกว่าเออก็ไม่รู้นี่จะให้ทําอะไรก็ไม่บอกอันนี้ก็ขาดการเฝ้าสังเกตการสื่อสารนะคะ คราวนี้คุณแม่จะขออนุญาตนั่งเพราะว่าเช้านี้ก็อาจจะต้องเซฟแรงหน่อยเพราะว่าเนื่องจากเราก็เหนื่อยกันเยอะกับการทํางานที่มีผู้คนเข้ามาบริหารจัดการกันอย่างชนิดที่ขณะต่อขณะแล้วก็ต้องเล่งกับเวลาก็เซฟพลังงานนะคะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรเล่าสัมมาวาจาคือการมีเจตนาในการที่จะไม่ไม่พูดเท็จ การไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจอ้อและมีเจตนาที่จะไม่สื่อสารที่นำไปสู่ความทุกข์แม้บางเรื่องจริงแต่ถ้าสื่อสารอย่างไม่รู้จังหวะขณะในบริบทนั้นๆก็อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีเจตนาแต่ขาดประสบการณ์นั้นบางเรื่องจริง พูดแล้วคนอื่นทุกพุทธเจ้าก็ไม่ให้พูดพูดเรื่องจริงคนอื่นทุกต้องพูดอย่างไม่ให้ทุก์ต้องพูดยังไงหรือบางกรณีก็พูดตามๆกันไปแต่ในสิ่งที่พูดตามๆกันนั้นมันส่งผลที่ทำให้เกิดการสะเทือนสังคมมันไม่เป็นสุข ก็ต้องพิจารณาว่าพูดแค่ไหนเรื่องนั้นจริงคนก็ชอบฟังสนุกสนานต้องพูดยังไงที่ทำให้มันไม่เหนื่อยอะเรื่องนั้นจริงคนชอบฟังสนุกสนานต้องพูดยังไงให้พอดีและถ้าเรื่องนั้น เราไม่พูดเรานิ่งเสียไม่มีใครเสียหายนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์หรือถ้าจังหวะการพูดในขณะนั้นพูดกับใครพูดอย่างไรและเกิดการเครือกโกนเปลี่ยนร้ายกายดีต้องมีศิลปะในการพูดมากนี่คือสัมมาวจาหมดนะคะบางคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องไม่อยากยุ่ง แต่ถ้ารู้ว่ามีปัญญาไม่ต้องยุ่งแต่พูดเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจแล้วเรื่องนั้นความทุกข์น้อยลงการพูดนั้นต้องใช้ศิลป,ปะในการพูดอย่างมีปัญญาทีเดียวค่ะนั้นถึงจะพูดว่าพูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียเป็นโพธิสัตว์ก็ใช้ได้เป็นบางกรณีเช่นถ้าเรื่องนี้พูดแล้วเสียหายมากก็ไม่พูด พูดแล้วคนอื่นเดือดร้อนก็ไม่พูดถ้าพูดแล้วเปลี่ยนการเดือดร้อนเป็นความสามัคคีก็ต้องพูดแล้วพูดกับใครพูดอย่างไรนั่นศีลในอริยมรรคก็คือการเดินทางบนหนทางที่ถูกต้องจึงเป็นอีกหนึ่งของการใช้ศิละปะแห่งปัญญาทีเดียวมีสติมีปัญญาในการจัดการ ใช้วาจาในการสื่อสารที่จะเปลี่ยนร้ายให้เกิดความเข้าใจเกิดความสามัคคีแล้วก็ทำให้เกิดการรอการคอยนั้นเช้านี้คุณตื่นขึ้นมาคุณสื่อสารกับตัวเองหรือยังคะมีคนตอบคุณแม่ไหมเช้าขึ้นมาเราต้องสื่อสารกับตัวเราก่อนยกตัวอย่างคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองเสียก่อนว่าเช้าว,วันนี้คุณมีกุศลและเจตนา ที่จะเปลี่ยนตัวคุณให้อยู่ในวิถีแห่งการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรที่ให้รู้ว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันอยู่ตั้งแต่คุณเปิดเครื่องมือฟังอะไรนั่นแหละคุณแม่ว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมันจะสำลอกออกมาหรือมันจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฟังอะไรด้วยนะเราคุ้นชินอยู่กับการฟังอะไร ถ้าคุณแม่คุ้นชินอยู่กับการฟังใจของคุณแม่คุณแม่ก็จะรู้ว่าคุณแม่จะเปิดรีโมทไปเพื่อที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันสงบงามเยน็นด้วยการรับข้อมูลสื่อสารอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบางทีเรามีเครื่องมือสื่อสารเราตื่นขึ้นมาเราเปิดเครื่องมือสื่อสารเราไม่ได้ระมัดระวังว่าเราปล่อยให้ ขยะบางอย่างมันเข้ามาอยู่ในใจของเราพรรษานี้เราลองมาปิดประตูนรกง่ายๆก็คือรับข้อมูลที่มันจะเกื้อกูลให้เราได้บรรลุธรรมเราตั้งว่าสามเดือนจากนี้ไปในช่วงเข้าพรรษาเราจะไม่ใช้วาจาของเราเป็นไปเพื่อการเพ้อเจอ้อหยาบคายส่อเสียด หรือเราจะใช้ปียาวาจาของเราในการที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีและทำให้เกิดความสมามัคคีการแสดงการสื่อสารของเราแต่ละครั้งมันจะทำให้เกิดประโยชน์และเกื้อกูลอย่างไรแม้กระทั่งการจ่ายงานการให้โอกาสเหมือนกับเรากำลังบอกว่าคนบางคนที่อยู่กับเราก็ไม่ได้แข็งแรงทั้งหมดแต่การสื่อสารการทักทายการให้กำลังใจ สำหรับคนที่อาจจะยังต้องการกำลังใจจากคนอื่นอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งในสัมมาวาจาด้วยและในขณะที่เราอาจจะไม่มีความพร้อมในการสื่อสารกับกับใครบางคนเพราะเรามีข้ออ่อนว่าเขาชอบตำหนิติเตียนเราก็อาจจะต้องขอเข้ามาแล้วก็แสดงความชัดเจนว่าขอให้เตือนกัน เหมือนกับว่าเราชี้ชวนวิงบอนกันเราขนาบกันเราขอเข้ามาครูบาอาจารย์บางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ฟังหรือเราพูดมากเกินไปถ้าเราบอกว่าขอให้เตือนเรามันก็อาจจะทำให้เรามีสังคมแห่งการสื่อสารที่มีทั้งการพูดและการฟังการสื่อสารคือการฟังด้วยนะคะการมองกัน การให้โอกาสในการที่จะฟังหรือบางทีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าเวลานี้ไม่พร้อมและอาจจะไม่มีเวลาในช่วงนี้ขอให้ฟังหัวใจของตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างสังคมสร้างสังฆะที่แข็งแรงนะคะทีนี้คุณแม่จะลองฟังไปสองทางว่าขณะนี้ มีคนฟังคุณแม่อยู่กี่คนต้องสื่อสารกับคุณแม่แล้วนันทวัน326 326 32มีเสียงอะไรที่เข้ามาบ้างที่คุณแม่คนฟังมีคำถามขึ้นมาว่าคุณแม่คะถ้าเรานิ่งแล้วเราเสียหายล้ะคะคุณแม่เราจะทำอย่างไรเจ้าคะก็ต้องใช้ปัญญาหมด คำคำว่านิ่งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่านิ่งดูดายนะคะหรือการเถียงไปก็ไม่ได้หมายความว่าการพิสูจน์ความถูกผิดบางเรื่องถ้าไม่นิ่งอาจจะเสียหายมากกว่าที่ต้องนิ่งหรือบางเรื่องเราไม่มีประสบการณ์เรานิ่งเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้ควรนิ่งหรือเปล่าแล้วมาเกิดการเสียหายเราก็ต้องขยับคือการขอโทอดบางเรื่อง ที่เรารู้สึกว่ามันเกิดความเข้าใจผิดก็เป็นการสื่อสารอีกอย่างหนึง่งเช่นการสื่อสารจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นสูตรสําเร็จว่าเราต้องนิ่งหรือเราต้องพูดแต่มันอยู่ที่ว่าในบริบทนั้นเนี่ยเราอยู่กับใครเช่นคนฟังเราอ่อนแอเราอาจจะไม่พูดมากแต่ถ้าคนบางคนแบบโอ้โหมันจ้าบจริงๆมันคมอ่ะพูดแล้วตรงไปตรงมาแล้วมันเข้าใจมันยุติมันจบเอออันนี้ก็ต้องพูดนะคะ และพูดแบบขอโอกาสกันเลยว่าขอโอกาสถ้าจะพูดตรงขอโอกาสในการที่จะยุติความไม่เข้าใจขอโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ปล่อยปะละเลยในการที่จะไม่สื่อสารแล้วเชื่อว่าอืมเขาจะเข้าใจเองเพราะยังไงเขาก็ไม่เข้าใจหรือถ้าพูดแล้วยังไงยังไงเขาก็ไม่เข้าใจก็นิ่งเสียอย่างนี้ค่ะก็เป็นมันมีหลาย ีหลายวิธีการเราก็ต้องรู้จักบริบทของคนที่เราเกี่ยวข้องถ้าเราอยู่กับแม่แม่เราเนี่ยถ้าเราพูดมากแล้วเขาคิดว่าเราสั่งสอนเขาเราก็ไม่พูดหรือถ้าเราอยู่กับลูกเราพูดมากแล้วลูกมันบอกว่าแม่นี่ทาไมพูดไม่รู้เรื่องเลยเออต้องพูดยังไงให้มันรู้เรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นเนี่ยคนที่เราอยู่ด้วยพร้อมฟังเราด้วยปัญญาหรือถ้าเราพูดด้วยอารมณ์ เราสำลอกออกไปด้วยอารมณ์มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมคะค่ะเหมือนคุณแม่เนี่ยถ้าคุณแม่นั่งพูดไปคนไม่ฟังคุณแม่เออคุณแม่ก็ก็พักอะอย่างเงี้ยค่ะงั้นการสื่อสารของเราเนี่ยมันคือการทำงานสองทางทั้งคนฟังแล้วก็คนที่กำลังสื่อสารด้วยอย่างเช่นตอนนี้คุณแม่ถามแล้วคุณแม่ก็สบตาเข้าไปในกล้องเลยว่า มีอะไรที่จะสื่อสารกับคุณแม่ไหมเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออการรับใช้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันพอที่จะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลได้แล้วก็มีความสุขทั้งสองฝั่งคนฟังเราประมาณเนี้ยนะคะคุณแม่ก็สังเกตว่าตอนเช้าๆเนี่ยสี่ร้อยสามร้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่พูดประเด็นอะไรด้วยถ้าเป็นประเด็นที่สนใจก็จะมากหน่อยหรืออาจจะฟัง ย้อนหลังมากหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณแม่ก็ทําเป็นกิจเป็นกิจวัตรของคุณแม่ที่จะได้มีโอกาสรับใช้ลูกศิษย์นะคะโดยการแสดงสิ่งที่มันถูกต้องและงดงามในลักษณะของความเป็นเฉพาะตัวที่คุณแม่มีความสามารถที่ก็ไม่ได้ทำให้คุณแม่เหนื่อยอะไรเช้าขึ้นมาก็ มีการภาวนาอยู่ในความต้องเรียกว่ากิจของคุณแม่นะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นพอถึงเวลาก่อนเจ็นาฬิกาเราก็มีทีมานั่งคอยอยู่แล้วก็ทำคือคุณแม่ก็ไม่รู้สึกว่าคนที่ให้ธรรมะต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรถ้ามันเหน็ดเหนื่อยมันไม่ไหวเราก็ไม่ต้องไปทุรนทุรายทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันฝืนเกินไปค่ะ คือคุณแม่ก็สังเกตว่าตั้งแต่โควิด -19 เราทราทำเรื่องชัดาวกิเลสเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ติดตามถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์จริงจริงจริงไหมคะเราได้ประโยชน์เราก็ทำสิ่งนี้ส่วนคนที่ไม่ฟังเพราะเขาเห็นว่าเขาไม่พร้อมหรือว่ามันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ว่ากันเราก็เป็นสังคมเล็กๆแต่เป็นสังคมที่มีความสินเชียในการที่จะสื่อสาร ด้วยการเข้าใจที่จะชี้ชวนวิงวอนในกันและกันคือคุณแม่ก็ไม่รู้สึกว่าคนฟังมากคนฟังน้อยแสดงว่าเราเก่งหรือไม่เก่งเราไม่ได้เก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าเราทําให้คนฟังมากฟังน้อยแต่เรามีความซื่อสัตย์ไหมในการสื่อสารเราหลอกไหมเช่นถ้าให้คุณแม่มาหลอกเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจหรือาพาพวกเราหลงทาง แม่ก็คงไม่ถามเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในสังสารวัตรที่จะนั่งหลอกหลอกตัวเองคนที่หลอกคนอื่นมันก็หลอกตัวเองนั่นแหละหลูกมันก็สื่อสารกับตัวเองไม่เป็นเหนื่อยก็พูดตรงๆก็พักพักแล้วมันมีฮิริแล้วโอตปะคือมันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็กรูมันลุกขึ้นมาทํางานก็ทํางานค่ะมันก็เป็นแม่ว่ามันเป็นความซื่อสัตย์นะมันเป็นความชัดเจนนะ อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็สื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับทุกแมทของการประชุมคุณแม่ก็ขอบคุณลูกศิษย์ที่ฟังแล้วก็หาความสำเร็จร่รวมกันเช่นเราต้องการที่พักของนักบวชซึ่งจริงๆแล้วก็แค่เราสื่อสารออกไปและเราก็เห็นความสามคีของการปรับเปลี่ยนในทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีเงื่อนไขยอยู่คือหนึ่งมันต้องเป็นประโยชน์ คือมันปลอดภยัยสองมันประหยัดเราก็พูดกันง่ายๆว่าให้มันประหยัดและเกิดประโยชน์ปลอดภัยในสังฆาของผู้หญิงก็แม่ก็เป็นผู้หญิงที่นั่งที่หัวประชุมผู้ชายทั้งหลายก็ช่วยกันส่วนผู้หญิงที่เป็นผู้อุปถรัรมภ์ก็มีความสุขเพราะอะไร พราะทุกคนมีความปรารถนาที่จะทำให้เกิดสังฆะคือหมู่ของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณแม่ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นเลยว่าต้นไม้ใบหญ้านกหนูที่นี่ก็มีชีวิตไปกับเราในพรรษาที่40แล้วเราก็มีบริเวณที่เราเดินได้มากกว่าที่เราจะอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอากาศดีอากาศสปายะ อาหารสัพพายะบุคคลสัพพายะคำสอนสัพพายะสัพพายะก็คือมันเกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์อะค่ะเมื่อสังคมที่มาอยู่ที่เนี่มันต้องเป็นสังคมหรือบุคคลที่มีเป้าหมายอันเดียวกันคือพ้นทุกข์เราไม่มาแสแวงหาผลประโยชน์หรือความสำคัญที่มันจะมาอวยกันแต่มันเป็นเรื่องของการลดอัตราตัวตนของเรา ื่อจะออกไปรับใช้ให้เกิดพลังงานที่มันจะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดและการกระทําให้อยู่บนมรรคายแห่งการตื่นมีมรรคภาวนามีปัญญาศิและสมาธิในการสื่อสารที่จะทําให้เราฟังหัวใจของเรา ที่มันคำรามออกมาว่ามันทุกน้อยลงมันทุกน้อยลงมันพ้นทุกได้การสื่อสารที่พ้นทุกได้ก็ถือเป็นการสื่อสารที่เป็นสัมมาวาจาค่ะแต่การสื่อสารที่มันเล้าอารมณ์และความรู้สึกมันมีคนฟังมากแต่ว่ามันก็มีความเพี้ยนมากอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังค่ะเราจะพูดให้กําลังใจกับคนที่เจ็บป่วยอย่างไรดีเจ้าค่ะคัณยาย จ็บป่วยอะไรอ่ะจ๊ะคือคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราจะพูดให้กำลังใจยังไงคะกำลังใจจากคนอื่นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราพูดแล้วเราให้เขาให้กำลังใจตัวเองได้ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจคนเนี่ยที่บ่นว่าตัวเองป่วยกระสอบกระแสะเรื่องนิดเดียวก็สื่อสารให้มันป่วยเยอะป่วยไปที่ใจด้วย อันนี้เราก็ต้องระวังการสื่อสารที่ทำให้เขารู้ว่ามันมีคำว่าไม่ประมาทนะประมาทนี่ก็คือการไม่ประมาทในร่างกายที่เจ็บปวดอย่าพูดเช้าคําว่าฉันป่วยฉันป่วยมันเป็นอะไรมันเหมือนเราเรากําลังซ้ําเติมตัวเราเองสุดถ้าเราอยู่กับคนที่กําลังป่วยแล้วพูดว่าปว่ปวยน่นป่วยนี่เราก็อาจจะบอกว่าเออเรารับใช้อะไรได้บ้างเราส่งเสริมให้เขา พ้นจากความเจ็บป่วยทางกายอะไรได้บ้างเช่นออกกําลังกายด้วยการไปเดินเล่นไปกวางแขนคือเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับเรากําลังปฏิบัติต่อคนป่วยคนหนึ่งโดยการทําให้ดูแล้วมีความสุขในการที่จะออกจากความเจ็บป่วยนั้นตั้งแต่อาหารการกินอะไรยังก็ว่ากันไปค่ะหรือถ้าป่วยขนาดติดเตียงเนี่ยก็ต้องใช้บ้านหรือห้องเป็นที่ภาวนาไปด้วยกันก็ไม่ ไม่เปิดทีวีอยู่ในห้องของคนป่วยที่จะทําให้คนป่วยแบบรู้สึกไม่เหงาแต่บางทีมันฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความรุนแรงของอารมณ์และความรู้สึกของการสื่อสารนี่ก็ต้องระวังค่ะ,คะมีคําถามแล้วค่ะต่น,นี้ก็บอกว่าอยากจะถามคําถามคุณยายแต่ยังไม่ได้ให้ถามค่ะคุณยายก็ได้คําตอบจากคุณยายพอดีค่ะ,คะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณแม่ก็ยินดียินดีมากที่จะรับใช้ยินดีที่เราจะ ทำงานตอนนี้เราจะฝึกทำงานอย่างนี้เลยนะคะเราจะใช้วิธีการคือทำงานกับหนึ่งบางช่วงคุณแม่ต้องนั่งศบตาแล้วมองกล้องเพื่อให้การสื่อสารของเราเปลี่ยนไปวันนี้เราปรับลุกเล็กน้อยและอาจจะไม่ได้เดินมากเพราะว่าช่วงการเดินการตรวจงานก็อาจจะเป็นช่วงเย็นแต่ช่วงเช้าเนี่ยคุณแม่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันร้อนเร็วก็กาลังปรับเวลาว่าเราจะลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยไหมหรือบางทีคุณแม่ไปดูย้อนหลัง บางคนที่เดินตามไม่ได้ฟังพอไม่ได้ฟังเพราะมันไม่ได้ยินหรือมันไม่ได้สื่อสารมันเราเราข้ามไปแล้วจะกลับมาตอบอีกคุณแม่ว่าไม่ได้เพราะว่าพรรษาน,นี้คุณแม่ก็ต้องจัดเตรียมเวลาของคุณแม่เองที่เวลาไหนคุณแม่ควรทําอะไรและทาให้มันกระชับที่สุดไม่เอออวยคมที่สุดเพราะว่าเราเองก็ต้องการมีกายวิเวกมีคือพูดจริงๆนะคุณแม่ก็ต้องบริหารจัดการกับ เวลาที่เยอะนะคะเหมือนกับมีผู้ที่ถามว่าคุณแม่ต้องบริหารจัดการกับภรษาที่40สิ40ยังไงงานที่สเสถียรหนึ่งก็ต้องทำสเสถียรสองก็ต้องบริหารจัดการและยังต้องฝึกปฏิบัติด,ด้วยคุณแม่ว่าการฝึกแรกๆการสื่อสารของคุณแม่คือคุณแม่บริหารเวลาส่วนไหนเป็นไปเพื่อการวิเวกส่วนไหนเป็นไปเพื่อการสื่อสารที่ทำให้เกิดประโยชน์และเกื้อกูลและคุณแม่จะเล็มความลุงลัง ของคนรอบตัวที่ไม่เข้าถึงคุณแม่ได้ไม่ยากถ้าคุณแม่ชัดเจนทุกคนก็จะเคารพความชัดเจนของคุณแม่คือคนที่อยู่ใกล้คุณแม่ต้องมีหิริและโอตปะพอๆกับที่คุณแม่ก็มีหิริและโอตปะในการที่จะสื่อสารกับผู้คนซึ่งในการบริหารเวลาที่มีงานมากแล้วงานเนี่ยถ้าบริหารจัดการเป็นฐานแห่งการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมที่จะเกิดแรงบันดาลใจ ลองดูเียแค,ค่คุณแม่พูดเท่านี้ถ้าคำถามอะไรที่มันไม่ควรถามมันก็จะไม่ถูกอ่านแล้วใช่ไหมเราจะไม่ถามแล้วเพราะทุกคนก็มีหิริแล้วอดตะปะละอายแล้วเกรงกลัวว่าโอ้คุณแม่จะเสียเวลาไปกับอะไรที่มันก็ตอบไปแล้วตอบไปแล้วหลายครั้งไม่ต้องมาใช้เวลาคุณแม่ที่จะตอบคำถามเดิมแต่คำถามอะไรที่มันฉุกเฉินแล้วมันมีความจำเป็นอันนั้นมันก็ เป็นปรากฏการณ์ที่เราสามารถสื่อสารกันได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะเขาบอกว่าคือคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในนี้ค่ะก็บอกว่าได้เป็นประโยชน์มากบางคนก็ฟังย้อนหลังแล้วก็ประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในการใช้ชีวิตแล้วก็คุณเวลาพรก็ถามว่าอยากถามคุณยายจ๋าว,ว่าการพูดหรือสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแล้วคนฟังไม่พอใจเราควรจะทำยังไงคะเราก็ต้องแคร์เขาเหมือนกันนะ เพราะว่าเรารู้อยู่ว่าคนที่เราสื่อสารด้วยต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรามันก็มีการละของการสื่อสารเช่นถ้าเราไปจี้เขาในเวลาที่เขาไม่พร้อมเช่นเขามีเวลาน้อยโอแต่การพูดของเรามันวนมากเหลือเกินอย่างเงี้ยอ่าเอาเอา,เอาแค่กรณีของคุณแม่นะถ้าคุณแม่เรียกใครมาถามเรื่องงานแล้ววิธีการเล่าเรื่องของคนคนนี้โหมันเป็น อะไรที่ต้องใช้เวลามากคุณแม่ก็ต้องพูดตรงเลยว่าลองบอกประเด็นเลยสอิอะไรที่จะทำให้ช่วยได้เพราะเราไม่มีเวลามานั่งฟังโอ้โหอะไรนันเยอะก,ก็ต้องดต้องรู้จักอุปนิสัยตามส่งถ้าเขาเขาไม่พร้อมฟังเลยพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังถ้าเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเขาตั้งการก็ต้องไปหาบุคคลที่เขาฟังพูดหรือ เขาไม่ฟังจริงๆก็ต้องเขียนถ้าเขียนแล้วเขาไม่อ่านก็ทำคลิปเล็กๆ mm hmm. หรือถ้าทำคลิปแล้วไม่รู้ไม่ชี้ส่งดอกไม้อ,ไอย่างเงี้ยค่ะมันมีการสื่อสารที่แบบพอเห็นภาพใช่ไหม mm hmm. หรืออาจจะส่งโน้ตไปแปะไว้หน้าห้องว่าถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมฟังก็เข้าใจถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราอยู่ตรงนี้ เราอยู่ตรงนี้ในชีวิตที่เราไม่เข้าไปก้าวไก่เขาและถ้าเขาพร้อมที่จะมาที่ตรงนี้เราก็จะเปิดการศึกษาเนี่ยค่ะพอเห็นเป็นภาพไหมคะก็มีคาถามอีกค่ะบอกว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนที่พูดจาหย,ยาบคายเราต้องทาอย่างไรดีคะเราก็อยากหยาบคายตอบความหยาบคายก็ไม่ได้ทําให้ความหยาบคายนั้นหายไป ยิ่งอยู่กับความหยาบคายก็ยิ่งต้องอ่อนโยนต้องบอกเลยว่าไม่มีความร้อนที่จะทำให้ความร้อนมันยุติก็อย่าสาดฟืนอย่าสาดน้ำมันก็มีน้ำอยู่ในใจของเราไฟข้างนอกมันไม่ใจเราไม่ได้ทุกครั้งที่เสียงมากระทบมันเป็นเสียงที่หยาบคาย เราก็มีสติรู้ทันไหวใจตือ่อมีสติรู้ว่าใจมันเหวีย่ยงมันไม่มีใครชอบหรอกความหยาบคายอ่ะมันไม่เป็นสุขมันระคายเคืองแต่ให้เรามีสติรู้ทันไหวถ้าเราเนี่ยมีสติรู้ทันไหวทุกทีเราเคยเสียใจแต่ตอนนี้เรารู้ทันเราก็ให้อภัยการให้อภัยของเราเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราในการสื่อสาร ไม่มีใครสนุกหรอกที่จะพูดหยาบคายหรือถ้าคนคนนั้นมันมีอุปนิสัยตามทรงขึ้นมนหยาบคายจริงๆมันก็น่าสงสารมากนะเขาถูกเลี้ยงดูในบริบทที่เขาคุ้นอยู่กับความหยาบคายมันเหมือนคนเราเนี่ยมันมีสายพันธุ์เช่นเขาคือพันธุ์ทุเรียนเนี่ยเขาก็มีหนามกว่าที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อของทุเรียนได้เนี่ย เราก็มีหนามเนี่ยอาจจะเบิร์นเลยก็ต้องรู้จักวิธีการจับทุเรียนยังไงถึงจะฉีกทุเรียนได้แล้วก็กินเนื้อของทุเรียนได้อย่างเงี้ยค่ะบางทีความหยาบคายมันก็มาจากสายพันธุ์นะคืออยู่กับครอบครัวที่พูดไปด่าไปเนี่ยหมกเม็ดสอเสียดเด็กหนึ่งคนก็ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความหยาบคาย พอวันหนึ่งเขาตโตขึ้นก็เป็นผู้ใหญ่ที่เขาก็คุ้นชินอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นความหยาบคายที่เขาถูกปฏิบัติมาจนมันเป็นวิถีชีวิตของเขามันน่าสงสารไหมล่ะลูกมันต้องให้อภัยเลยนะคุณแม่ว่าคุณธรรมของเราที่อยู่กับความหยาบคายเรื่องหนึ่งที่เราต้องชัดเจนมากคือกรุณาอย่างลึกซึง้ง ต้องให้ความกรุณาอย่างเดึ้งน,นึกถึงพระริยะธารามหาโพธิสัตวหรือว่าไม่น่ารักก็ต้องไม่เกลียดอะต้องหาให้ได้ว่าจะรักมันตรงไหนถ้าเช่นวันนี้มันหยาบคายนะ้อยลงมันนิ่งมากขึ้นเออเราก็ต้องรู้สึกเลยว่าเออมันน่ารักอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาทํางานได้นะจ๊ะ <c oughs> ชื่ออะไรเหรอนจ๊ะ <c oughs> มากันกี่คนจ๊ะ อามาเทปูนนะก็ทําได้ดีนะจ๊ะมีฝีมือดีเดี๋ยววันนี้ลองสํารวจเอาเอาถุงปูนออกก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราลองดูซิว่าปูนที่อยู่ที่ก้อนหินมันจะทําความสะอาดยังไงได้จะได้ระวังมากขึ้นนะขอบใจนะจ๊ะกินข้าวเช้ามาหรือ,อยังเป็นชาวบ้านแถวนี้ค่ะก็น่ารักก็คงเริ่มละแสดงว่าเข้ามาในเวลาที่พวกเราเองก็จะต้องแลนดิงด้งแล้วใช่ไหมเนี่ย คือคุณแม่อยากจะขอพูดในในฐานะที่คุณแม่เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เข้ามาจนเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเพชรบุรีก็บอกว่าคุณแม่เป็นคนเพชรบุรีเพราะตั้งแต่คุณแม่มาอยู่ที่นี่ก็สามเดือนนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามครบสามเดือนละใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้าค่ะ,ะเลยไปสองวันแล้ว วันนี้เป็นวันพระรยธารามหาโพธิสัตว์นั่งเย็นอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็แกว่งแขนแต่เหนื่อยมากแกว่งได้เล็กน้อยแล้วก็พักก่อนมาตื่นอีกทีหนึ่งก่อนตีสองเวลาตื่นขึ้นมาก็สองใจก็คือหนึ่งเช็คเช็ค โลกกลับกลับไปดูแลโลกภายในคุณแม่ก็ทำอย่างนี้ค่ะคุณแม่มีความรู้สึกอบอุ่นมากที่คุณแม่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีในหุบเขาโพธิสัตว์ชาวบ้านสองคนเนี่ยคุณแม่ไม่รู้จักเขาหรอกแต่คุณแม่เห็นเขาทำงานที่นี่แล้วคุณแม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเราใช้คนตรงนั้นเป็นเพื่อนของเรา คุณแม่สื่อสารกับคนในหุบเขาที่เป็นชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีด้วยความเคารพนะคุณแม่รู้ว่าชาวบ้านเกรงใจคุณแม่คุณแม่ยิ่งต้องระมัดระวังการสื่อสารของคุณแม่ก็คือการทำให้คนทุกคนมีความสุขบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียน ไม่ใช่เราเลี้ยงเขาได้เงินนะแล้วคุณแม่ไม่เอาความสามารถใดๆดูถูกคนแต่คุณแม่มีหน้าที่ในการสื่อสารให้คนเห็นศักยภาพด้านในของเขาเองมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพของตัวเองเช่นเมื่อกี้เราชมเขาเลยว่าเขาทำงานได้ดีเวลาเราสื่อสารกับคน เราจะสื่อสารถึงข้อดีของเขาเสก่อนแล้วเราอาจจะบอกเขาว่าเราขอร้องเขาในเรื่องอะไรที่เราจะรักษาสิ่งแวดลอ้อมเราไม่ใช่อำนาจแต่เราใช้ปัญญาของเราในการชี้ชวนการชี้ชวนของเราก็จะทำให้เขาเคารพในตัวเขาด้วยถ้าเขาเคารพในตัวเขา คุณแม่ว่าเขาเคารพงานเขาเคารพโอกาสและถึงงานจะจบเราก็จะนึกถึงสิ่งที่เราทำร่วมกันวันหนึ่งหุบเขาโพธิศัตว์ซึ่งคุณแม่ก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะแต่มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วว่าพรรษาที่สี่คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิศัตร์คุณแม่สามารถที่จะเรียนรู้กับคนในจังหวัดเพชรบุรีซึ่ง คุณแม่ว่าที่เนี่ยเป็นแผ่นดินที่ทำให้คนบนรรลุทำได้การเคารพเช่นนี้ก็จะทำให้เราระมัดระวังตัวเราในการสือ่อสารเรามาแล้วเราทำงานด้วยความพร้อมเพรียงประชุมพร้อมเพียงปรับเปลี่ยนเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายไม่สำเร็จให้สำเร็จ มีอะไรก็แบ่งปันกันอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนนี่คือหลักการของสารานยธรรมไม่นินทาว่าร้ายสื่อสารกันทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่ขาดเมตตาเนี่ยค่ะคือการสื่อสารในพรรษาเนี่ยลองตั้งใจสิคะอีกไม่กี่วัน สื่อสารกันอย่างมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีอะไรก็แบ่งปันเกื้อกูลสื่อสารให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่อำนาจแต่เคารพในศักยภาพของการพัฒนาฝีมือหรือว่าใช้การเจริญสติ ไปด้วยกันเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าความรักหรือการเป็นที่รักก็เกิดขึ้นทำงานพร้อมเพียงเลิกพร้อมเพียงไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบแล้วก็ชื่นชมยินดีในการแลกกันน,นี่คือการสื่อสารหมดนะคะวันนี้เราพูดประเด็นนี้เราก็พอดีเขาก็มากันก็ทักทายค่ะมีอีกไหมคะ วันนี้คือบอกว่าคุณแม่เจ้าคะแล้วกับบางคนที่เขาชอบพูดจะให้ร้ายคนอื่นตลอดเวลาเราควรทํายังไงกับเขาคะถ้าเขาเป็นเพื่อนเราแต่ใครก็ไม่กล้าพูดเตือนก็ถ้าเรารู้ว่าคนนี้มีความคิดร้ายเขาก็ทุกอยู่แล้ววิธีการเตือนที่ดีที่สุดเราก็บอกว่าเอยเราไม่ว่างที่จะไปอยู่ในนรกด้วยอะ่ะถ้าเราเป็นเพื่อนเขาอะ่ะสุดถ้ามีคนสักคนมาบอกคุณแม่ว่า เธอดูสิคนนั้นเป็นอย่างนี้คุณแม่ก็บอกว่าอืมเราไม่ว่างจริงๆเนาะไม่ว่างที่จะฟังมันก็เหมือนกับเราปิดประตูนรกอะตัวเราไม่ลงไปอยู่ในนรกด้วยเขาก็ค่อยๆมีฮิลิมีความละอายมีโอตัป,ปะ ก็อาจจะไปหาคนอื่นฟังก่อนแล้วทุกคนพูดไปในทํานองเดียวกันว่าเออมันไม่ว่างอะ่ะอย่าไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกเลยไม่ว่างที่จะฟังอะ่ะอืมจ้ะก็น่าจะเอาเวลาอย่างเงี้ยเตือนกันได้พันษานี้ไม่พร้อมฟังหรือกขว่าไปพรรษานี้ขอปิดประตูนรกเนี่ยค่ะม่อีกไหมจ๊ะ ที่ฟังในที่นี้ก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าได้ฟังย้อนหลังแล้วก็นําสิ่งที่คุณแม่ได้สอนเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตค่ะก็ขอบคุณที่ทําให้คุณแม่เป็นประโยชน์ขอบคุณที่ทําให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณที่ทําให้เรามีกันรักกันเรามีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราได้เสมอละลกเรามีวันนี้เป็นวันที่เราอาจจะไม่มีในวันพรุ่งนี้ก็ได้ อ๋อคุณแม่มีการบ้านอยู่อันนึ่งซึ่งจะต้องช่วยหมอจา๋าคุณแม่ขอพูดตอนนี้เลยได้ไหมเพราะว่ามันก็สามารถหมอจ๋าก็ได้ยินด้วยหมอจ๋าชวนคุณแม่ที่จะต้องทํางานเพื่อที่จะให้คําพูดของคุณแม่สั้นๆในฐานะที่คุณแม่เป็น spiritual reader ทำงานกับกลุ่มของบุคคลที่มีความเป็นพิเศษทางสมองเพราะว่ามันเป็นการละ60ปีของของการทํา ทำงานตรงนี้นะคะคุณแม่อยากจะใช้การสื่อสารนี้แสดงความคิดเห็นว่าสำหรับพวกเราชาวพุทธเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการเกิดใหม่ในทุกๆวันเรามีปัจจุบันกรรมที่สำคัญและอาจจะมีพันธุก,กรรมที่บกพร่อง การที่เรามีเด็กหนึ่งคนที่มีความพิเศษทางสติปัญญาหรือทางสมองเนี่ยเราจะต้องใช้ปัจจุบัน,นก,กรรมของเราที่ทำให้ชีวิตหนึ่งชีวิตเคารพตัวเองโดยไม่เอาเข้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็กที่มีความพิเศษทางสมองเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นที่เขามีระดับของ สมองเท่าๆกันเขาก็จะดูด้อยเราก็จะเรียกว่าเขาเป็นคนด้อยโอกาสแต่ในฐานะที่คุณแม่เป็น spiritual reader เนี่ยคุณแม่จะบอกกับพ่อแม่หมอบุคลากรทางการแพทย์เพราะคุณแม่เคยทำงานเรื่องนี้มาเมื่อประมาณสัก33ปีที่แล้วคุณแม่พูดอยู่ประโยคหนึ่งล้วคุณแม่ว่ามันเวิร์กมากคือปัจจุบันกรรมสำคัญมากกว่าพันธุกรรม เพราะปัจจุบันกรรมเนี่ยมันมีกายกรรมวจชีกรรมและมะโนกรรมที่เราสามารถทําให้เด็กหนึ่งคนเกิดใหม่ได้เราไปเปลี่ยน DNA ของเด็กคนนั้นไม่ได้เราไปเปลี่ยนการเกิดมาในอดีตของเขาไม่ได้แต่เราสามารถใช้ปัจจุบันกรรมอย่างเคารพเขาอย่างที่เขาเป็นและเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ได้คุณแม่คิดว่าอันนี้คืองานของ spiritual r e a d e r ที่คุณแม่อยากให้กำลังใจก็ถือเป็นการพูดโดยประมวลภาพอันนี้ให้หมอจา๋าซึ่งขอให้คุณแม่ทำอะไรให้สักอย่างหนึง่งคุณแม่ยินดีเลยค่ะสมมติถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะสื่อสารกับคนที่มีความเป็นพิเศษทางสมองเราจะรู้ว่าเราจะพูดอย่างไรพูดแค่ไหนที่ทําให้เด็กหนึ่งคนมีปัจจุบันกรรมและเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต่ําต้อยเขาไม่ได้ต่ําต้อยกว่าคนอื่น เขาไม่ต้องมีมานะถือตัวว่าเขาดีกว่าหรือด้อยกว่าหรือเสมอคนอื่นแต่เขาเห็นพัฒนาการของเขาที่มีความสุขได้ในทุกๆวันที่เขามีปัจจุบันกรรมที่สุจริตเมื่อเด็กหนึ่งคนมีปัจจุบันกรรมที่สุดจริตผลเป็นอื่นไม่ได้หรอกค่ะผลก็ต้องสุดจริตเมื่อใดที่เหตุสุจริตผลก็สุดจริต ทำไมเราไม่บริหารปัจจุบันนักรรมของเด็กๆเหล่านี้ให้เขามีความสุขมีความสุจริตและอยู่ในโลกอย่างมีความเชื่อมั่นว่าโลกปลอดภัยสําหรับเขาโดยที่เขาไม่ต้องไปมีมานะถือตัวหรือเปรียบเทียบก,กับคนอื่นเขาจึงไม่ใช่คนที่ด้อยแต่เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ในทุกๆปัจจุบันขณะอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณแม่ในฐานะที่ ก็ถูกมองในสังคมว่าเป็น spiritual r e a d e r นะคะเป็นผู้นำทางสติปัญญาก็ตอบหมอจาเดี๋ยวเขาก็จะไปเขียนเป็นเปเปอร์เล็กๆแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งไปนี่ก็ถือเป็นการทำงานเลยค่ะพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจส่งเสียงมานะคะหลานยายคุณทิพรวรรณคุณทิพรวรรณเนี่ยคือแบบว่าในช่วงโควิดไม่ได้มีโอกาสมาพบคุณแม่เลยแต่ก็ใช้ดู Facebook แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนชุบหัวใจขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่มากสําหรับการที่ได้ออกสื่อเฟซบุ๊กซึ่ทําให้ติดตามได้แล้วก็มีหลายๆคนที่กราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ทําให้มีความสดใสชุบหัวใจทําให้มีความสุขมีความคิดดีเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็จะคิดถึงคําสอนของคุณแม่ได้คุณแม่อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนที่คุณแม่นั่งยิ้มอยู่เนี่ยก็ยิ้มให้กับทีมงานนั่นแหละ เธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าเธอเกิดใหม่ได้กับการทำงานธรรมะการให้ธรรมะเนี่ยมันก็ทำให้เธอได้กินธรรมะเธอก็ได้ยินธรรมะเธอก็ได้สื่อสารธรรมะมันการที่เราใช้ Facebook live ก็ต้องขอบคุณ FACEBOOK ในส่วนที่เขาให้โอกาสพัฒนาเครื่องมือคุณแม่ก็ตั้งใจนะในทุกวันคุณแม่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็น จะบริหารกรรมให้มันมีกิจที่ควรกับการภาวนาการสื่อสารของคุณแม่คุณแม่กำลังภาวนากับการสื่อสารจะสังเกตคุณแม่จะไม่มีสคริปไม่ไม่มีใครมาเขียนสคริปมันก็คงเขียนยากอ,อะเนาะหลายคนบอกอืมใครมาเขียนสคริปต์กัคุณแม,ม่แต่คุณแม่เป็นคนไม่มีสคริปตั้งแต่อยู่แฮปปี้เดย์แล้วล่ะ พี่ล้อก็ไม่มีสคริปต์เขาก็อาจจะมีเป้าของเขาสินค้าตัวนี้อย่างที่เขาว่าไปของคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นเกสในแฮปปี้เดย์คุณแม่ไม่ใช่คนทํารายการแต่คุณแม่เป็นเป็นเป็นอคันทุก,กะคุณแม่ก็ทําหน้าที่คุณแม่อาจจะมีความถนัดในการที่จะพูดมากกว่าเขียนก็จะมี คนที่จะเอาคําพูดในในการสื่อสารของคุณแม่ก็ไปทําวาทธรรมอย่างพี่ปุ้ยก็ไปทําวาทธรรมการสื่อสารของคุณแม่ก็คือการระวังกิริยาเธอว่าถ้าคุณแม่พูดไปด่าไปเธอคงอึดอัดใช่ไหมคุณแม่ก็อึดอัดเพราะคุณแม่ไม่เหมาะแต่คนอื่นอาจจะเหมาะนะคะ คุณแม่ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสคุณแม่เด็กดื้อคนหนึ่งที่มองเห็นความงดงามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐท่านมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เป็นความชื่นใจของท่านอุปชาคุณแม่จะพูดว่ารอ หมาก็ทิ้งวัดงัวควายไม่เอาก็ทิ้งวัดเดีย <c oughs> ถ้าไม่พูดว่าคนก็ถูกทิ้งวัดเนะี่ย <c oughs> แต่ก็คงจะมีความหมายอย่างนั้นแหละ <c oughs> แล้ววันหนึ่งท่านก็บอกว่า <c oughs> เพราะการอดทนของท่านที่ไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาทิ้งที่วัดเนะี่ยท่านก็ได้เจียสิ่งเหล่านั้นหรือมันทาขี้ให้เป็นปุ๋ยนั่นแหละคุณแม่ก็เป็นขี้กองหนึ่งกว่ามันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ท่านก็ต้องอดทนมาก มันจึงไม่ยากที่คุณแม่จะจะเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นจะมีความอดทนน้อยกว่าคุณแม่นะแต่คุณแม่เนะี่ยมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออการที่เรามีใครสักคนหนึ่งมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้เหมือนคุณแม่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณแม่นะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเป้าหมาย แล้วเราก็ถึงเป้าหมายในทุกๆวันไม่หลงคือหมายความว่าเราไม่เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกอะเราก็มีดิสเบกคือหยุดตัวเองได้มีสติอลักษณาจิตมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ก้าวเดินไปมันถึงอยู่ในทุกก้าวของเราบนมรรคา,าแห่งการตื่นเรารู้จักการสื่อสารกับตัวเองได้เราก็สื่อสารและให้อภัยคนอื่นได้ฉัน คนในกลุ่มเล็กๆของเราจะพันคนหรือหมื่นคนที่ดูเราอยู่ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้ติดตามข้อมูลข้างหลังถ้าเขาไม่คนทำงานเขาไม่เล่าขึ้นมาคุณแม่ก็ไม่ทราบหรอกว่าคนดูคุณแม่เถ่าไรคนดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรม่ถ้าคนที่ติดตามคุณแม่แล้วก็สื่อสารกับคุณแม่ตรงอย่างเช่นคุณทิพวรรณคุณแม่ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าคุณแม่ก็รู้เลยว่ามันเป็นประโยชน์ถูกไหมคะลูกมันไม่ได้ฟัง เอาสนุกเอามันก็ฟังเพื่อไขครววพิจารณาการฟังก็เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการฟังก็เป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมด้วยการพูดของคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในการภาวนาของคุณแม่ด้วยอย่างงี้ค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีงามนะคุณแม่ว่าเราก็ควรจะต้องใช้เครื่องมืออันนี้แหละค่ะทำความเข้าใจกับการมีชีวิตที่จะอยู่ใน โลกที่มันนำเสนอได้ทั้งความหยาบคายอย่างรุนแรงความละเอียดอ่อนประณีตหมดจดและงดงามด้วยความสุจริตเราก็ต้องขอบคุณทีมงานนะคะก็คุณแม่เองก็ก็นับทุกวันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะ่ะมันจะอยู่ไปอีกกี่วันมันก็เป็นวันที่เราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทที่สดุด ไม่ประมาทในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ประมาทในการสื่อสารที่ทําให้เกิดความทุกข์มันก็มีความสุขคุณแม่มีความสุขนะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่มีความสุขมากที่เห็นที่เห็นฟันเฟืองของแต่ละลมหายใจแห่งสติพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและเข้าหากันมันสมประโยชน์ที่สุดแล้วล่ะลูกมันเป็นอาการิโกการไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีข้อจํากัด ไม่มีเงื่อนไขในการที่จะเปลี่ยนเหตุเพื่อให้เกิดการบรรลุธ,ธรรมของทุกๆคนคุณแม่ว่ามันงดงามค่ะชีวิตในแต่ละวันที่เป็นวันสุดท้ายของเราที่ไม่ประมาทมันก็งดงามด้วยการบริหารปัจจุบันนก,กรรมที่สุจริตทั้งกายกรรมวจ,จีกรรมและมโนกรรมค่ะก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้อ,อ,อีกสี่นาทีแปดโมงก็ได้เวลาเขาจะเชิญหลักขังแล้วค่ะแล้วคุณแม่ก็จะ พิจารณาอาหารก็ได้ตรวจอาหารของชาวบ้านไม่ได้ตรวจว่าอะไรดีไม่ดีก็จะรู้ว่าชาวบ้านอกินหนอไม้กินมะเขือที่ปลูกเองเราก็จะรู้ว่าอ้อาหารอร่อยที่กนหลายคนที่คณะไม่ชีดได้ไปรับบินทบาทเมื่อวานนี้ไม่ชีก็บอกเอาแตงกวาไปฝากชาวบ้านคุณแม่ก็รู้สึกสังคมอย่างเงี้ยนักบวชผู้หญิงที่จะอยู่ในจังหวัดไหนที่จะมาบวชกับคุณแม่ อาตีซะห้าสิบคนตอนนี้ก็เกือบหกสิบแล้วนะนะก็จะปลอดภยัยเพราะการบริหารปัจจุบันขณะยังไม่เห็นแก่ตวัวก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ทำให้เรามีสังฆะหรือหมู่ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดจดอยู่ด้วยการขัดเกลากายกรรมวจ,จีกรรมมโนกรรมเพื่อให้เด็กๆเกยาวชนรุ่นหลังเราเขาได้เห็นว่าสังคมอย่างเงี้ยเป็นสังคมที่เราต้องช่วยกันสร้าง ไม่ใช่เป็นสังคมที่เราต้องอวดเก่งหรือต้องฉลาดแต่เป็นสังคมต้องมีสํานึกในการที่จะทำสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำได้คือการทำสิ่งที่ดีงามให้เป็นความจริงนะคะเราขอบพระคุณแบ็กสเตททุกคนขอบพระคุณที่กำลังติดตามคุณแม่แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้มาช่วยกันลงแขกลงขันลงทุนในการที่จะทำคลองไส้ไก่ดังที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเข้าใจว่าถ้าวันนี้เขาทำได้ พ่งนี้ก็จะลองเปิดน้ําให้ดูใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่คุณแม่โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือคุณแม่ก็อนุโมทนาต่อทุกการช่วยเหลือตอนนี้ยาวเคนนพึ่งเองก็ได้รับการประสานจากสมชายอีกแล้วที่คุณแม่จะต้องเอาต้นไม้ที่ผู้บริจาคนะคะมีคนบริจาคต้นเบาบาบใหญ่ๆอีกสองต้นบริจาคต้นต้น ต้นลีลาวดีต้นว่าต้นพี่ปูะอะต้นอะไรต้นปาล์มน้ำมันก็ตรงเนี้ยจะเขียวเร็วที่เห็นอย่างเงี้ยล่ละคะ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ถ้าฝนไม่ตกนี่ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณบรรดาหนุ่มๆทั้งหลายที่มาช่วยกันทำให้มี ที่พักตอนนี้เราเริ่มมีเตียงสองชั้นมีใครอยากจะถวายเขาเรียกว่าเทียนพรรษาปีนี้สำหรับหุบเขาโพธิสัตว์ขอเป็นแผงโซลาเซลล์ได้ไหมอ่ะแผงโซลาเซลล์ตอนนี้อาจารย์ทองก้อนจะทำฟาร์มโซลาเซลล์เลยแล้วก็จะมีวินก็คือพัดลม3-4ตัวที่จะทำให้ได้ทั้งพลังงานลมในตอนกลางคืนพลังงานอาทิตย์ในตอนกลางวันคุณแม่ขอ ขอเปลี่ยนเป็นการทำงานในวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นการให้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ติดต่อมาได้ในอินบ็อกซ์ของเราที่หมอจา๋าเข้ามาแล้วค่ะบอกว่ากราบสาธุคุณแม่สำหรับเมื่อกี้เมสเซจเมื่อกี้เรื่องของเด็กอ๋อใช่ได้ไหมคะหมอจา๋าคะเราให้เด็กเกิดใหม่ในปัจจุบันนกรรมแล้วเราทำให้เขาเนี่ยเป็นดอกไม้บานที่ทำให้โลกใบเนี้ยผาสุกและงดงามแบบเขา อย่าเอาสมองของเขาไปเปรียบเทียบกับสมองของคนอื่นแต่เลี้ยงเด็กเหล่านี้ด้วยหัวใจหัวใจของเด็กๆเหล่านี้มีดอกไม้ที่หอมทวนลมเสมอเพราะเขาเป็นเด็กที่มีสัปอริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เขาเขา้าไปเกี่ยวข้องคุยายมองหลานๆเหล่านี้มีความพิเศษที่ใจ เหมือนดอกไม้ที่หอมฟุ้งกระจายเขาก็งดงามแล้วค่ะและให้กำลังใจหมอๆทุกคนที่ทำงานกับเด็กๆเหล่านี้ให้มีความสุขและเป็น spiritual r e a d e r ไปกับคุณยายด้วยนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและไม่ลืมเป็นประโยชน์อย่างที่เราเป็นได้เกิดใหม่ในปัจจุบันขณะมีปัจจุบัน,นก,กรรมที่ประเสริฐเช่นนี้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วประโยชน์นั้นก็มีค่ามากค่ะธรรมสวัสดีนะคะ ไปทักเขาหน่อยมีหมวกคุณยายหรือยังอ่ะ